ยันพระธรรมและแม่ธรรมก็เพื่อเป็นสิ่งเดียวนะคะคือลูกของท่านทั้ง5คนเป็นคนที่คอยข้างลูกท่านนี้ตลอดเวลาแต่ว่าก็ยังคอยให้กำลังใจไม่เคยคิดที่จะทำร้ายแม่